มาดูอีกเรื่องนึงค่ะผู้ชายต้องตรวจภายในด้วยทำไมต้องตรวจภายในอันนี้จริงๆจังๆเลยนะคะเพราะว่าคนที่มาบอกเราเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะโรงพยาบาลชั้นนำอีกหนึ่งที่นะคะศาสตราจารย์นายแพทย์สมบุญเหลืองวัฒนากิจค่ะบอกว่าปัญหาของผู้ชายหลักๆที่เกี่ยวกับภายในค่ะมี2 อย่าง1คืออาการปัสสาวะติดขัดและอีกเรื่องนึงดูจะใหญ่กว่าเรื่องแรกคืออาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศผู้ชายจะไม่คิดว่าโอ้มันเป็นปัญหาเหมือนกันนะคะแต่คุณหมอบอกเลยว่าอาการปัสสาวะติดขัดนั้นมักจะพบในผู้ชายที่มีอายุมากซึ่งระบบทางเดินปัสสาวะเป็นระบบหนึ่งของร่างกายที่มีหน้าที่สร้างปัสสาวะประกอบไปด้วยมาดูความรู้กันนะ4ส่วนค่ะไตท่อไตกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ท่อปัสสาวะค่ะโดยไตจะเป็นอวัยวะที่ผลิตปัสสาวะแล้วก็กรองเอาของเสียที่เป็นน้ำส่วนเกินออกโดยปัสสาวะที่ถูกผลิตจากไตนั้นจะถูกส่งผ่านไปยังท่อไตแล้วก็เก็บไว้ที่กระเพาะปัสสาวะนะคะพอปริมาณปัสสาวะที่เก็บไว้เต็มหรือมีมากเราก็จะรู้สึกปวดปัสสาวะค่ะจากนั้นกระเพาะปัสสาวะก็จะบีบตัวแล้วก็หูรูดของกระเพาะปัสสาวะนั้นจะเปิดออกทำให้ปัสสาวะไหลผ่านท่อปัสสาวะออกสู่ภายนอกที่บริเวณอวัยวะเพศได้โอ้โหเนี่ยอธิบายเป็นแบบคุณหมอเหมือนกันนะเนี่ยกว่าจะทิ้งช่องออกมาได้นะแต่เข้าใจระบบใช่ไหมคะค่ะให้เข้าใจเพราะว่าจะบอกว่าถ้าผู้ชายเริ่มมีอายุมากขึ้นค่ะจะทำให้เกิดอาการต่างๆเช่นรู้สึกว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ในทางเดินปัสสาวะคือปัสสาวะไม่สุดปัสสาวะเล็ดหรือว่าราดนะคะหรือว่าบางคนก็เร่งปัสสาวะแล้วก็เกิดอาการเจ็บเวลาปัสสาวะด้วยนะคะอาการเหล่านี้เป็นผลมาจากภาวะต่อมลูกหมากโตหรือปัญหาด้านสุขภาพส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันหมดนี่อย่างแรกหมดไปสำหรับคุณผู้ชายอย่างที่สองอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศหรือว่าการที่เขาเรียกกันว่าอาการ ED นะฮะอันนี้เกิดขึ้นในคุณผู้ชายที่มีอายุมากขึ้นเช่นกันนะคะโดยจะพบว่าอวัยวะเพศของผู้ชายนั้นไม่สามารถแข็งตัวได้ดีค่ะและสิ่งที่ตามมาจากอาการเหล่านี้ก็คือส่งผลต่อสภาพจิตใจนะผู้ชายขาดความมั่นใจมีปัญหาตามมาในชีวิตสมรสนะคะซึ่งร้อยละ50ของคู่สมรสเจออาการเหล่านี้มักจะเกิดการหย่าร้างจากปัญหาการมีเพศสัมพันธ์นี่แหละนะคะซึ่งมีผลสำรวจมารองรับด้วยในปี1999พบว่าชายไทยอายุตั้งแต่40ถึง70ปีมีปัญหาด้านนี้ถึงร้อยละ 37.5 นะคะหลังจากนั้นอีก5ปีพบว่าอัตราส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ42เห็นไหมว่าเมื่อเวลาผ่านไปการเป็นปัญหาเพิ่มขึ้นมีสัดส่วนตามอายุเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการเหล่านี้มีผลกระทบจริงๆไปฟังเสียงคุณหมอค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการรักษาและการเปรียบเทียบผลเนี่ยเราจะแบ่งคนไข้ออกเป็น4ระดับด้วยกันนะฮะอันดับที่1นะฮะคือการแข็งตัวแบบเหมือนแข็งตังเหมือนวัยรุ่นเลยนะฮะมันคล้ายๆอย่างนี้นะฮะคล้ายๆกับแข็งแบบแตงกวาเลยนะฮะอันดับ2เนี่ยแข็งแบบรูปนี้นะฮะก็คือแข็งสอดใส่ได้แต่คนไข้จะบ่นกับเราว่ามันไม่แข็งปังเหมือนวันวัยรุ่นกลุ่มที่3แย่กว่านั้นคือพองๆแค่นี้เองนะฮะกลุ่มนี้พอจะสอดเข้าไม่เข้าแล้วมันอ่อนเกินไปคะแนนการแข็งตัวเกรด1นี่มันพองตัวนิดเดียวนะฮะเพราะนั้นก็จะมีอยู่4เกรดด้วยกันคือตามความรุนแรงของการแข็งตัวขององค์ชาติครับเพราะนั้นการรักษาก็จะมีตั้งแต่ง่ายๆรับประทานยาใช้ปั๊มสุญญากาศใช้ยาสอดเข้าทางท่อปัสสาวะใช้ยาฉีดเข้าองคชาตและสุดท้ายก็คือผ่าตัดใส่แกนองคชาตเทียมขึ้นกับว่าคนไข้ชอบวิธีไหนในผู้หญิงเราจะแนะนำให้ตรวจอะไรนะตรวจภายในเพราะว่าพบมะเร็งต่อมลูกเยอะมะเร็งอะไรในผู้ชายที่พบเยอะอันดับหนึ่งคือมะเร็งต่อมลูกหมากครับอันนี้เราแนะนำให้ทำปีละครั้งนะควรจะทำที่อายุเท่าไหร่ในคนเอเชียเนี่ยแนะนำให้เริ่มทำหลัง50ปีนะถามว่าก่อน50ปีเจอมะเร็งมันเจอน้อยมากจนไม่คุ้มที่จะแนะนำให้ทุกคนมาทำอย่างนั้นนะฮะแต่ถ้าคุณมีประวัติมะเร็งต่อมลูกหมากในครอบครัวให้เริ่มเช็คที่45ปีแต่ถ้าเป็นคนไข้ฝรั่งผิวขาวเนี่ยคอเคเชียนเนี่ยจะแนะนำให้ตรวจก่อนหน้านั้น5ปีคือที่45กับที่40ปีครับขอบคุณอีกครั้งนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์สมบุญเหลืองวัฒนากิจเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะเราก็เข้าใจมากขึ้นเนาะดูแบบนี้นะคะ